สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการ์ตูนเก่าทุกท่านวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะสายดาร์กเรื่องกายวีรบุรุษยอดอันตรายอนิเมะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของสลัดอวกาศ2คนคนหนึ่งเป็นผู้ชายผมฟ้าชื่อกายส่วนอีกคนเป็นผู้หญิงผมชมพูชื่อเรนะทั้งสองคนกำลังจะบุกไปหาของมีค่าที่ยานอวกาศร้างลำหนึ่งซึ่งตอนแรกก็เหมือนจะเป็นงานง่ายๆจนกระทั่งสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งได้ปรากฏตัวออกมาแต่กายก็สามารถจัดการกับมันลงได้ด้วยทักษะการยิงปืนที่โคตรแม่นระดับที่โรบินฮูดที่ว่าแน่แล้วที่ยิงแอปเปิลบนหัวเพื่อนได้ยังต้องอายเมื่อหมดพิษสงกายก็พบว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้มีสติสัมปชัญญะจริงๆแล้วมันเคยเป็นมนุษย์มาก่อนและปีศาจตัวนี้ก็ได้ขอร้องให้กายเอาข้อมูลสำคัญไปให้ดร.เวลที่ดวงดาวเรือนจำที่มีชื่อว่า G.O. จากนั้นมันก็สิ้นใจไปก่อนที่จะได้บอกอะไรเพิ่มเติมออกมาดาว G.O. ทั้งดวงคือคุกอวกาศที่ปกครองโดยพัสดีหญิงผมตั้งที่มีชื่อว่าเฮลกาที่นอกจากจะกินเงินเดือนในฐานะพัสดีแล้วเธอยังลักลอบค้ามนุษย์ด้วยการจับเอานักโทษหญิงไปขายเป็นทาสอีกด้วยซึ่งกายก็พอจะรู้กิตติศัพท์ของเธอเขาก็เลยคิดว่าถ้าส่งไปรษณีย์มาให้แผ่นดิสอาจจะไม่ถึงมือเขาก็เลยจะมาส่งด้วยตัวเองด้วยวิธีการคลาสสิกซึ่งก็คือการแฝงตัวเข้ามาในคุกในฐานะนักโทษแล้วก็สงสัยว่ากายคงไม่อยากที่จะแยกจากคู่หูของเขามากเขาก็เลยให้เรนะปลอมตัวเป็นนักโทษชายแฝงตัวเข้ามาในคุกนี้อยู่แดนเดียวกับเขาปลอมตัวเข้ามาอยู่ในคุกก็ว่างานหนักแล้วนี่ยังให้ผู้หญิงมาแฝงตัวอยู่ในหมู่ผู้ชายอีกหน้าใสๆแบบนี้ต่อให้เป็นผู้ชายด้วยกันยังไงก็ไม่น่าจะปลอดภัยจากนักโทษคนอื่นพูดยังไม่ทันขาดคำขาใหญ่ของคุกเห็นน้องใหม่ท่าทางอ่อนแอเขาก็รีบเข้ามาบูลลี่ในทันทีโชคดีที่กายยังพอรับผิดชอบกับคำสั่งเขาก็เลยปรากฏตัวออกมาปกป้องคู่หูแล้วก็ตามสไตล์พระเอกหล่อแล้วก็ต้องเก่งด้วยกายชกข้ามรุ่นจัดการกับขาใหญ่ที่หุ่นน้องๆหมีแพนด้าได้แบบสบายและทางด้านพัสดีเฮลกานอกจากเธอจะค้าทาสแล้วเธอยังบังคับให้นักโทษชายไปขุดแร่พลังงานผิดกฎหมายให้เธอฟรีๆอีกด้วยซึ่งจริงๆแล้วแค่นี้มันก็เหมือนจะไม่ได้แย่อะไรมากแต่บังเอิญว่าแร่พวกนี้มันส่งสารกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายถึงชีวิตออกมาด้วยนะสิมันก็เลยแย่นิดหน่อยนักโทษทุกคนก็เลยต้องทำงานด้วยความหวาดกลัวที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องตายเมื่อไหร่กายก็เลยคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้รีบหาดร.เวลให้เจอให้เร็วที่สุดจะดีกว่าเขาก็เลยใช้มือเปล่าแหกกรงขังออกมาตอนกลางดึกจากนั้นก็พากันบุกเข้าไปที่ห้องของพัสดีบังเอิญว่าพัสดียังไม่นอนเธอก็เลยปามีดออกมาเพื่อป้องกันตัวแต่ก็ทำอะไรสองคู่หูสลัดอวกาศไม่ได้จากนั้นกายก็บังคับให้พัสดีเฮลกาบอกที่อยู่ของดร.เวลออกมาเพราะว่าพวกเขาหาเองแล้วแต่หาไม่เจอพัสดีเฮลกาแกล้งทำเป็นตามน้ำเธอบอกสองคนนี้ว่าเธอจะเรียกดร.เวลมาที่นี่แต่จริงๆแล้วเธอแอบกดสัญญาณเตือนภัยแล้วก็อาศัยจังหวะที่ห้องมืดพุ่งหนีลงทางลับไป
และบังเอิญว่าเฮลกาเกิดถูกใจนักโทษที่ชื่อคาร่าพัสดีหัวตั้งก็เลยเอานักโทษสาวคนนี้มาเป็นทาสรับใช้ส่วนตัวพวกกายก็เลยถือโอกาสที่จะช่วยเธอออกมาด้วยเลยแล้วก็บังเอิญมากๆว่าเหมือนกายกับคาร่าจะเคยรู้จักกันมาก่อนตอนนี้กายก็เลยเปลี่ยนแผนเรื่องของดร.เวลเอาไว้ทีหลังตอนนี้เขาต้องพาคาร่าหนีออกไปจากคุกนี้ให้ได้ก่อนซึ่งก็เหมือนจะไม่ได้ยากอะไรเพราะไม่ว่าหนังหรือการ์ตูนเรื่องไหนๆพวกลูกกระจอกก็มักจะยิงปืนไม่แม่นซึ่งในอนิเมะเรื่องนี้พวกแก๊งยามก็ยิงปืนวืดกันทุกคนแต่พวกมันดันมีสมองพวกมันก็เลยทำลายสะพานที่พวกกายกำลังวิ่งอยู่ทั้ง3คนก็เลยตกลงไปในเหวลึกแล้วก็มีแต่กายคนเดียวที่โชคดีเกาะอีกฝั่งเอาไว้ได้ทันซึ่งตามหลักถ้าตกลงไปลึกขนาดนี้ยังไงก็ไม่น่าจะรอดแต่นี่คือการ์ตูนเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้กายก็เลยหาทางลงไปที่ก้นเหวเพื่อตามไปช่วยคู่หูกับเพื่อนเก่าของเขาแล้วก็บังเอิญมากๆว่าที่ก้นเหวนี้กายได้เจอกับดร.เวลพอดีและหลังจากที่ได้พูดคุยกันกายก็ได้รู้ว่าที่ดาวดวงนี้มีไวรัสสายพันธุ์พิเศษที่จะเปลี่ยนผู้ติดเชื้อให้กลายเป็นปีศาจและสัตว์ประหลาดที่เขาเจอบนยานร้างก็คือคู่หูของดร.เวลนั่นเองคู่หูของดร.เวลได้ทำการทดลองกับตัวเองที่จะควบคุมพลังของไวรัสสายพันธุ์พิเศษนี้แต่ก็ล้มเหลวแต่ก่อนที่เขาจะควบคุมตัวเองไม่ได้เขาก็ได้คิดค้นสูตรควบคุมไวรัสที่ได้ผลออกมาซึ่งสูตรนั้นมันก็อยู่ในมือของกายนั่นเองตัดมาทางด้านเรนะกับคาร่าโชคดีมากที่สองคนนี้รอดมาได้แถมไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยด้วยสมกับเป็นการ์ตูนจริงๆและรองพัสดีที่มาเจอกับพวกเธอก่อนกายก็ได้เค้นความลับจากเรนะว่าเธอกับกายเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรไหนกันแน่ซึ่งเรนะก็ได้บอกว่าพวกเธอ2คนเป็นแค่โจรสลัดธรรมดาแต่รองพัสดีก็ไม่เชื่อพอดีว่ามีผู้คุมมารายงานว่ามีการพบเห็นกายพอดีรองพัสดีก็เลยออกไปจัดการเมื่อรองพัสดีบุกมาหากายที่ก้นเหวพร้อมกับลูกสมุนดร.เวลก็ตาลีตาเหลือกหลนลานรีบมาบอกรองพัสดีว่าอย่ามาตีกันแถวนี้เดี๋ยวไวรัสมันจะกระจายออกมาแต่รองพัสดีก็ไม่สนเขาไม่เชื่อเรื่องไวรัสปีศาจบ้าบอจากนั้นเขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องไปไล่ยิงกายและแล้วก็เป็นเรื่องจนได้เพราะว่าตรงก้นเหวนี้เป็นตำแหน่งที่มีไวรัสรวมตัวกันอยู่มากที่สุดผู้คุมทุกคนก็เลยถูกไวรัสเปลี่ยนให้กลายเป็นปีศาจกายพยายามจะสู้กับปีศาจพวกนี้แต่พวกมันแข็งแกร่งเกินไปกายก็เลยต้องใช้ท่าไม้ตายก้นหีบซึ่งนั่นก็คือการหนีไปตั้งหลักนั่นเองแต่เขาก็พลาดโดนไวรัสเล่นงานไปด้วยจนได้ทางด้านรองพัสดีมันก็ได้ใช้ท่าไม้ตายเดียวกับกายเพ่นหนีไปแบบไม่คิดชีวิตแต่ดร.เวลเหมือนเขาจะไม่ได้มีวิชาลับนี้เขาก็เลยโดนปีศาจขย้ำตอนนี้ไวรัสได้แพร่กระจายไปทั่วคุกแล้วทั้งผู้คุมและนักโทษคนอื่นๆก็เลยกลายเป็นปีศาจกันไปหมดรองพัสดีก็เลยเหมือนหนีเสือปะจระเข้หนีไวรัสมาเจอกับปีศาจและแล้วรองพัสดีก็ไม่รอดทางด้านเรนะกับคาร่าข่าวดีก็คือปีศาจตัวหนึ่งได้โผล่มาขย่ำผู้คุมที่เฝ้าพวกเธออยู่ส่วนข่าวร้ายก็คือปีศาจตัวนี้มันจ้องจะเล่นงานพวกเธอต่อแต่เผอิญว่ามีเดวิลแมนเอ๊ะ
หรือว่ามันจะเป็นกายเวอร์มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเอาเป็นว่ามีตัวที่เหมือนเดวิลแมนฟิวชั่นกับกายเวอร์โผล่มาเล่นงานปีศาจตัวนี้แต่ก็เหมือนเดิมหลังจากเก็บปีศาจตัวนี้แล้วเป้าหมายต่อไปของมันก็คือสองสาวแต่เมื่อมันได้เห็นหน้าเรนะจังๆสติสัมปชัญญะของมันก็กลับมาจริงๆแล้วปีศาจตัวนี้มันก็คือกายนั่นเองตอนนี้ทั่วทั้งคุกเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสองสาวก็เลยถือโอกาสที่จะพากายหนีออกไปแล้วพวกเธอสองคนก็ได้มาเจอกับพัสดีที่กำลังจะหนีออกไปด้วยเหมือนกันพอดีแล้วก็บังเอิญว่าพัสดีเกิดหกล้มเธอก็เลยโดนไวรัสเล่นงานแล้วก็กลายเป็นปีศาจคาร่าพยายามจะเอาปืนเข้าไปสู้กับปีศาจพัสดีเพื่อทวงเวลาให้เลนะพากายหนีออกไปแต่กระสุนมันดันมาหมดซะก่อนสาวน้อยคนนี้ก็เลยโดนปีศาจพัสดีขย้ำการจากไปของคาร่าทำให้กายเดือดดาลมากเขาก็เลยแปลงร่างเป็นจอมอสูรสีครามจากนั้นเขาก็พุ่งเข้าชกแล้วยิงเลเซอร์จากตาใส่ปีศาจพัสดีจากนั้นกายก็ได้กางปีกและพาเรนะบินหนีออกมาก่อนที่คุกจะระเบิดซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงระเบิดหนังหลายๆเรื่องที่พอเอาชนะหัวหน้าผู้ร้ายได้ฐานทัพของมันก็จะต้องระเบิดตามไปด้วยหนังเรื่องนี้ก็คงจะใช้เหตุผลแบบเดียวกันที่ว่าแบบนี้มันดูสะใจดีแต่กายบินออกนอกอวกาศไม่ได้เขาก็เลยนั่งยานหลบหนีหนีออกมาเรื่องเหมือนจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเพราะจริงๆแล้วเลนะน่าจะเป็นนางเอกแต่น้ำมันดันมาหมดกลางทางซะก่อนแถมเสบียงก็ยังไม่มีอีกก็เลยกลายเป็นว่าอุตส่าห์หนีจากปีศาจมาได้แต่ต้องมาอดตายกลางอวกาศแทนแต่ก็แน่นอนว่าบทให้ตกเหวแล้วไม่ตายน้ำมันหมดแค่นี้เรื่องเล็กในที่สุดก็มียานกู้ภัยมาเจอกับยานของสองคนนี้จนได้เพราะฉะนั้นการประจนภัยของพวกเขายังมีต่อแน่นอนถ้าไม่ติดเรื่องลิขสิทธิ์หรือความรุนแรงก็รอชมกันได้เลยครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมถ้าชอบก็กดดูคลิปต่อไปได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ